ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Art of Film ลามิดาค่ะเมญดาค่ะแล้วก็เดซี่ค่ะเดซี่อ่ะให้ทายว่าวันนี้เป็นธีมอะไรพูดเกี่ยวกับอะไรทายไม่ถูกชัวร์อ่ะก็วันนี้เราใส่สีม่วงมาแล้วก็มีดาวด้วยนะมีดาวนู่นนี่สีม่วงและดวงดาวอาจจะยังไม่ค่อยเห็นกันเพราะทีเซอร์เขาเพิ่งปล่อยกันไปได้ไม่นานนะเวลาที่ถ่ายอยู่นะก็คือเราจะเอาแอนิเมชันของดิสนีย์ฉลองครบรอบ100ปีเรื่อง Wish มาพูดกันI started this I have to finish it ก็คือ Wish อ่ะเขาประกาศว่าจะปล่อยตั้งแต่ประมาณปีที่แล้วแล้วล่ะว่าจะเป็นหนังที่ทำขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ100ปีของดิสนีย์ทีเนี้ยถ้าแบบพอพูดว่า Wish อ่ะก็น่าจะพอแบบเข้าใจคอนเซปต์กันได้เพราะว่าในการ์ตูนดิสนีย์แทบจะทุกเรื่องอ่ะที่แบบไม่ว่าจะเป็นเจ้าหญิงหรือแบบว่าไม่เจ้าหญิงก็แล้วแต่อะไรเงี้ยมันมักจะมีตัวละครที่มีความฝันมีความหวังแล้วก็มีคำอธิษฐานที่ต้องการจะให้เป็นจริงอารมณ์ประมาณนี้ซึ่งเขาว่าหยิบเอาแกนตรงเนี้ยที่เป็นเหมือนเป็นจุดเด่นของเรื่องอ่ะเป็นคอนเซปต์ของหนังเรื่องนี้อะไรอย่างนี้เออแล้วพอมันพูดถึงเรื่อง Wish อ่ะมันทำให้เรานึกถึงเพลงธีมหลักเวลาที่จะเข้าไปในหนังดิสนีย์แล้วมันจะมีเป็นฉากปราสาทแล้วมันจะมีเป็นดนตรีของเพลงเนี้ยใช่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 เพลง When You Wish Upon a Star เลิศๆซึ่งความจริงอ่ะแกคือมันดีมากถ้าเคยไปดิสนีย์แลนด์ตอนโชว์แรกสุดของ Firework อ่ะที่มันเป็นหน้าปราสาทอ่ะแล้วมันเริ่มการแสดงตอนแรกเลยอ่ะมันจะใช้อีเพลงนี้แหละก่อนแบบ When You Wish Upon a Star แล้วมันก็จะมีTinker Bell บินมาโอ้เล่าก่อนว่าชีออนเคยไปเวิร์คที่ดิสนีย์นะจ๊ะฉันอินมากฉันอินมากคืนสุดท้ายที่ไปทำงานแล้วไปดูแบบไฟเวิร์คก่อนจะกลับบ้านอะไรเงี้ยร้องไห้ฟูมไฟแบบจะกลับบ้านแล้วยังไม่อยากกลับอะไรเงี้ยคือร้องไห้แบบฟูมไฟแกแล้วฝรั่งแบบมึงดูแบบมันต้องร้องไห้ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วแบบโชว์ยังไม่เริ่มเลยร้องไห้อะไรก่อนเลยอย่างเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ชื่อว่า Wish ใช่ไหมตัวเอกอะนางเอกของเรื่องอะจะชื่อว่าอาชาซึ่งเขาอยู่ในเมืองที่ชื่อว่าโรซัสซึ่งเมืองเนี้ยปกครองโดยราชาที่ชื่อว่าแมกนิฟิโคที่เหมือนมาลิฟิเซนต์หรือไม่ก็เหมือนแบบแมกนีโตอะไรสักอย่างแต่ไม่ใช่เขาชื่อแมกนิฟิโคราชาคนนี้เหมือนเขามีเวทมนต์ที่สามารถที่จะ grant wishes ให้กับแบบว่าประชาชนได้เพราะงั้นแบบว่าทุกคนก็เลยรักใครแบบเป็นเมืองที่แบบสงบสุขมากๆดีมากๆอย่างเงี้ยจนกระทั่งจุดๆๆแล้วก็ซึ่งครั้งนี้เนี่ยดิสนีย์อ่ะเขาก็มาชวนไปฟังบรรยายผู้กำกับซึ่งผู้กำกับคนนี้เป็นคนไทยด้วยนะแล้วก็ไม่ว่าไปเพราะฉะนั้นก็จะคือเหลือเบญดาอยู่หนึ่งคนนะคะเบญดาก็คือจะไปแล้วก็จะเอาข้อมูลที่ฟังมาจากผู้กำกับโดยตรงเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ผู้กำกับคนนี้ชื่อว่าคุณฝนหรือพี่ฝนนั่นเองขอเรียกว่าพี่ฝนละกันคุณพรีคุณพี่ฝนพี่ฝนวีระสุนทรชื่อไทยมากแบบรู้เลยฟังนามสกุลรู้เลยว่าแบบคนไทยแน่นอนเป็นครั้งแรกเลยที่มีผู้กำกับหนังดิสนีย์เป็นคนไทยคือมันปลื้มปิ่มมากเพราะก็จากที่บอกเนาะที่ได้ไปฟังบรรยายที่ศิลปากรมาคือมันเป็นงานบรรยายเหมือนกับเขาไปบรรยายให้กับน้องๆนักศึกษาที่ศิลปากรเขาเรียกว่าเป็นมาสเตอร์คลาสเขาก็มีบรรยายเกี่ยวกับหนังเรื่องเนี้ยแล้วก็มีโชว์วาดเล็กๆน้อยๆด้วยแล้วเรารู้สึกว่าคุณพี่ฝนอะคือเขาเป็นคนที่เขามีพลังงานดิสนีย์จริงๆอะคือถ้าใครไม่รู้ประวัติเขาเคยเป็นหมอมาก่อนด้วยไม่มันเขาเคยเรียนหมอโอเคเขาเรียนหมอจบเลยปะไม่จบและทีนี้เขาก็เหมือนมาค้นพบตัวเองว่าเฮ้ยเขาอยากทำแอนิเมชันเขาก็เลยไปเรียนต่อที่อเมริกาเขาก็เลยเหมือนเป็นคนที่ตามล่าความฝันคนหนึ่งเพราะว่ากว่าจะได้มาทำงานดิสนีย์อ่ะเขาก็มีการเก็บประสบการณ์ทำงานที่อื่นๆหลายที่เลย uh-huh. แล้วสุดท้ายก็สมัครดิสนีย์มา 2-3 ครั้งจนได้มาทำงานเป็นเกี่ยวกับเป็นสตอรี่อาร์ติสต์ให้กับหนังเรื่องเนี่ยมี Frozen Moana Zootopia แล้วก็ล่าสุดที่พวกเราเขียนกันไปเกี่ยวกับเรื่อง Raya and the Last Dragon อันนั้นคือเขาเป็น Head of Story เลย uh-huh. และทีเนี้ยเขาก็บอกว่าพอมาถึงเรื่องเนี้ยเขาอ่ะก็คือพูดกับเจนนิเฟอร์ลีที่เขาเป็นChief Creativeของดิสนีย์เลยว่าเฮ้ยถ้ามันมีโอกาสเขาอยากจะกำกับนะแบบไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งคือถึงฝันมากและคือเหมือนชื่อคุณฝนคือเขาเรียกไงอ่ะเป็นไดเรคเตอร์เลยป่ะเป็นโคไดเรคเตอร์ก็คือในเรื่อง Wish เนี้ยมีผู้กำกับ2คนก็คือคุณฝนแล้วก็คุณคริสบักคือมันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากแล้วตอนที่เราหาข้อมูลเพื่อมาพูดวันนี้ในคลิปนี้เวลาหาพวกบทสัมภาษณ์แล้วเราก็เห็นเป็นชื่อเขาอะ
แล้วมันตื้นตันใจมากเลยปกติเวลาหาบทสัมภาษณ์มันก็จะเป็นชื่อฝรั่งนู่นนี่นั่นรู้สึกเป็นเกียรติเป็นสีเออพอหาแล้วแบบเฮ้ยมันเป็นชื่อแบบชื่อเมนชื่อเมนหลักเลยแบบฝนนีรัตน์สุนทรแบบขึ้นต้นมากเลยรู้สึกตื้นตันมากแล้ววิลาสุนทรมันเป็นนามสกุลที่อ่านแล้วถ้าไทยก็จะรู้เลยว่าไทยชื่อยาวมากชนะแล้วไงพิสบัคคืออะไรสั้น2พยางค์เราตอนนั้นเขาก็จะมีเป็นสาธิตการวาดแล้วเขาวาดด้วยความรักมากแกเขาวาดอาชาแล้วก็วาดน้องสตาร์วาดสดในงานเลยวาดสดในงานเลยแล้วก็ให้น้องนักศึกษารวมถึงเราด้วยวาดตามไปด้วยเอาของตัวเองอวดไหมว่าจะเป็นตายละน่าเกลียดมากอ่ะฝืนปะฝืนปะขออวดนิดนึงเพราะว่าอันนี้วาดแอบวาดในความมืดนิดนึงแล้วก็จดเลคเชอร์ที่เขาเขียนไปด้วยเราเน้นเลคเชอร์เราไม่ได้เน้นวาดเราเน้นเลคเชอร์แต่เพื่อนนั่งข้างๆก็คือวาดสวยมากก็เป็นว่าคือพอได้สัมผัสกับคนที่เขาเป็นผู้กำกับจริงๆเขามีออร่าดิสนีย์มีออร่าแบบความฟุ้งความฝันแล้วการที่เขาเป็นนักล่าฝันคนหนึ่งอ่ะมันก็เลยเข้ากับเรื่องวิชเนี่ยมากๆภูมิใจนะแล้วการที่เขาฝันแล้วมันต้องเป่าประกาศออกมาการที่เขาบอกเจนนิเฟอร์ลีว่าฉันอยากลองกำกับมันต้องเหมือนเป่าประกาศออกไปให้จักรวาลรู้อะไรประมาณเนี้ยซึ่งไหมเป็นเกียรติเป็นสีเนาะเป็นเกียรติเป็นสีก็ใน Art Direction ความจริงเคยเขียนไปเมื่อตอนนู้นไกลๆแล้วแต่ตอนนั้นแตะไปนิดเดียวคือบอกว่ามันจะเป็นงานภาพแอนิเมชันสมัยใหม่ที่มีทรงความแบบกลิ่นอายสมัยเก่าคือการใช้สีน้ำเป็นเทคเจอร์ซึ่งตอนนั้นเขาไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรมาเขาพูดแค่นี้คือมันเริ่มมีทีเซอร์ออกมาแล้วมีภาพเคลื่อนไหวออกมาแล้วก็อย่างที่เบนยาดาไปฟังมามันก็จะมีแบบเขาอธิบายมาว่าไงบ้างเขาอธิบายว่าด้วยความที่อันเนี้ยมันเป็นดิสนีย์ร้อยปีเนาะเขาก็ไปพินดูเลยว่ามันมีเรื่องเก่าๆอะไรบ้างแล้วทีเนี้ยเขาก็อยากจะเอาเซนส์ของความเป็นออริจินอลดิสนีย์คลาสสิกอะที่มีความเป็นสีน้ำอะเข้ามาผนวกกับเรื่องนี้ด้วยแล้วทีนี้เขาก็ผสานความเป็นสีน้ำสมัยเก่าเข้ากับเทคโนโลยี 3D สมัยใหม่แล้วมันก็เป็นอะไรที่ไม่ง่ายเลยคือเขาอะต้องมีการคิดค้น developเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่า Dynamic Screen Space Texturing ขึ้นมาทำให้หนังเรื่องนี้มันมี texture สีน้ำที่นวลๆดูเก่าๆแต่ก็มีความเป็น 3D ด้วยคือเหมือนเป็นการเบลอเส้นกั้นระหว่าง 2D กับ 3D แล้วก็ที่เราอ่านเจอเขาบอกด้วยว่าคือทีมงานของคนที่วาดสีน้ำทั่วไปกับคนที่ทำ 3D เขาก็มีการแบบแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยกันด้วยนะทำให้มันมีการแชร์เทคนิคอะไรเกิดขึ้นแล้วอย่างเรื่ององค์ประกอบภาพก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญคือมันมีองค์ประกอบภาพหลายอย่างในเรื่อง Witch ที่เขาเอามาจากเรื่อง Sleeping Beauty เพราะเขาบอกว่า Sleeping Beauty มันเป็นหนังของดิสนีย์ที่ไอคอนิกมากๆคือทุกอย่างสวยงามเป๊ะปังเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นได้ว่าพวกซีนป่าซีนอะไรต่างๆมันสวยมันมีเลเยอร์ของป่าที่แบบว่าละเอียดกว่าเรื่องอื่นๆอย่างงี้ป่ะตอนเด็กๆดูก็รู้สึกว่าเออก็สวยจริงๆนั่นแหละแล้วมันแมจิคอลมากมันเหมือนเป็นป่าแมจิคอลเนี่ยคือถ้าสังเกตจะเห็นเลยว่ามันมีหลายอย่างที่ถูกอินสปายมาจาก Sleeping Beauty แล้วก็อย่างพวก texture สีน้ำเขาก็รีเสิร์ชมาจากเรื่อง Snow White แล้วก็ Pinocchio ก็คือหลายเรื่องว่างั้นใช่ที่เป็นดิสนีย์คลาสสิกต่างๆไม่เรารู้สึกว่ามันมีการเอาองค์ประกอบภาพมาใช้ด้วยป่ะเพราะความจริงอ่ะชีดิสนีย์อ่ะนางขึ้นชื่อเรื่องการโดนจับโป๊ะเหมือนกันนะคือดิสนีย์อ่ะมันจะมีการเขาเรียกรีไซเคิลคอมโพสิชันภาพหรือแบบลักษณะการขยับตัวของตัวละครอะไรเอามาใช้แบบว่าใช้ซ้ำในเรื่องอื่นอย่างเงี้ยแต่เปลี่ยนตัวละครนะเราก็ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงเหมือนกันเรื่องนี้ก็น่าจะมีปะมีเยอะมากมีคนเขาแอบทำมาแบบไม่ใช่แอบอะลองทำเปรียบเทียบดูมันก็คล้ายๆเหมือนเป็นอีสเตอร์เอ็กแหละมั้งที่เขาบอกว่าฉากนี้เฮ้ยไม่ได้ก๊อปอินสปายมาจากหนังเรื่องนี้อะไรอย่างงี้ซึ่งมันก็ทำให้คนรู้สึกแบบรีมายถึงหนังเรื่องเก่าๆของดิสนีย์ต่อไปก็ดีนะหมายถึงถ้าดูแล้วเขาเรียกว่าด้วยความที่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เขาตั้งใจทำมาเพื่อที่จะเหมือนแบบระลึกถึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นมันก็คือการหยิบเอาคาแรคเตอร์นั่นนี่มาก็โอเคดีอย่างเช่นแบบฉากผีเสื้อเฮ้ยนี่มันเหมือนพอคาฮันทัสเลยอะไรอย่างงี้ได้มันก็จะมีฉากเป่าแล้วเป็นอะไรสีขาวๆปิ้วเรียกว่าไงวะอ๋ออะไรอ่ะ Dandelion โอ้ my goodness โอเค Dandelion ก็ได้คือมีหลายฉากเลยเดี๋ยวลองขึ้นให้ดูแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องสัดส่วนภาพคือหนังสมัยก่อนโดยเฉพาะยุคนั้นประมาณ1950ยุค Sleeping Beauty อ่ะคือมันจะเป็นสัดส่วน 2.55 ต่อ1คือยาวมากเลยเนาะใช่คือมันจะพาโนมากโอ้เดี๋ยวก่อนนะคือถ้านี่1ประมาณนี้2 2.55 คือเกินครึ่งคืออันนี้เป็นปีนี้ด้วยใช่เป็น okay. อันที่ที่งานบรรยายเขาให้มาไม่แน่ใจว่าคือสัดส่วนนั้นหรือเปล่าแต่เดาว่าน่าจะใช่มั้ง1 ต่อ 2.55 แล้วที่เนี้ยมันจะเป็นสัดส่วนที่หนังเลย
หนังเรื่อง Sleeping Beauty ใช้ซึ่งอันเนี้ยมันจะมีเรื่อง La La Land ที่เขาใช้ฟิล์มถ่ายเหมือนกันเพราะว่าเขาตั้งใจจะให้ใช้สัดส่วนเนี้ยเห็นแบบเมือง LA แบบกว้างก็ดีเนาะแต่เหมาะเพราะว่า LA อ่ะนางเป็นเมืองที่ City of Stars ใช่ๆๆคือเขาเรียกไงมันก็จะมีโซนตึกสูงแต่ว่ามันจะมีข้างเขาเรียกไงรอบออกมานอกดาวทาวมันจะมีความเป็นตึกเตี้ยเพราะงั้นเวลาถ่ายแลนด์สเคปยาวๆอย่างเงี้ยมันดูเก็บได้หมดแล้วภาพมันแบบมันพาโนแล้วมันเหมาะจริงๆก็เหมาะก็เข้าใจว่าทำไมถึงเลือกเออแล้วในเรื่องเนี้ยมันก็จะมีความเป็นเกาะมีความเป็นอะไรแล้วก็เราเข้าใจว่าเขาว่าอยากจะให้เห็นความเป็นดวงดาวที่มันเป็นพาโนรามาอะไรด้วยเลยมองว่าเรื่องเนี้ยเฮ้ยมันจะเหมือนเป็นการย้อนกลับไปถึงความคลาสสิกหลายๆอย่างที่มิกซ์กับสมัยใหม่มากขึ้น I see อ่ะก็มาพูดถึงเรื่องเพลงกันบ้างซึ่งเพลงอ่ะเป็นอะไรที่สำคัญมากๆสำหรับการ์ตูนดิสนีย์โดยเฉพาะการ์ตูนเจ้าหญิงถูกไหมเพราะว่าทุกคนคือมันเป็นเพลงที่ร้องได้อ่ะพูดจริงๆคือแบบถ้าแกดูตั้งแต่เด็กโตมามันร้องเพลงได้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ความจริงอ่ะเราว่ามันจีเนียสมากๆอย่างนึงตรงที่เขาเอาคำว่า wish มาตั้งเป็นชื่อเรื่องใช่ไหมเพราะว่าความจริงแล้วอ่ะ I wish อ่ะมันเป็น type ของเพลงที่ดิสนีย์แบบเขาเชี่ยวชาญแล้วเขาดังมากๆคืนนี้ต้องเท้าความให้ฟังก่อนว่าดิสนีย์อ่ะตอนแรกอ่ะจุดเริ่มต้นของการ์ตูนเจ้าหญิงอ่ะมันมีรากมาจากโอเปร่าอีกทีเว้ยของดิสนีย์นี่คือเขาเหมือนเป็นต้นตำรับเลยนะคือเขาเอาทางตะวันตกมาเริ่มจากโอเปร่าแล้วโอเปร่าตอนหลังอ่ะมันค่อยๆเหมือนแบบปรับกลายเป็นบรอดเวย์พัฒนามาเป็นบรอดเวย์แล้วบรอดเวย์มันก็พัฒนามาเป็นนั่นนี่นู่นอ่ะกลายเป็นละครอะไรอีกหลายๆแบบจนสุดท้ายแล้วอ่ะมันถูกอะดอปวิธีการเล่าเรื่องอ่ะมากลายเป็นการ์ตูนเจ้าหญิงดิสนีย์ที่แบบเป็นการ์ตูนหนังอ่ะที่แบบชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงประมาณเนี้ยทีเนี้ยในโอเปร่าต้นกำเนิดเลยอ่ะมันจะมีวิธีการถ่ายทอดเรื่องเขาจะมีอยู่หลายแบบแต่หลักๆเลยมันจะมีอยู่2แบบคือ1คือแอคชั่นซองแอคชั่นซองอ่ะมันจะเล่าว่าตัวละครจะไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่แบบเรื่องมันจะดำเนินต่อไปยังไงนึกออกใช่ไหมกับอีกอันนึงที่สำคัญมากๆคือคาแรคเตอร์ซองหรือก็คือในเวอร์ชั่นของดิสนีย์อ่ะเขาเรียกว่า I wish มันจะเป็นเพลงที่โผล่มาค่อนข้างจะต้นเรื่องเลยเว้ยคือนางเอกทุกคนอ่ะไปดูดินางเอกคือแบบเจ้าหญิงทุกคนเวลาโผล่มามันจะร้องบอกว่าร้องเพลงเล่าว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิตเว้ยเหมือน Ariel อย่างงี้แบบฉันต้องการเป็น Proud of that world ใช่มั้ยหรืออย่างมู่หลานก็คือ reflection ที่แบบว่าอยากจะแบบให้คนแบบ see แบบ insightใช่ไหมแบบให้เห็นตัวตนที่แท้จริงข้างในคือทุกตัวละครโผล่ออกมาแล้วจะร้องเพลงบอก I wish อ่ะคืออาจจะไม่ได้พูดว่า I wish ตรงๆแต่ว่าฉันต้องการจะจุดๆเป็นอย่างนี้ในทุกเรื่องเว้ยแล้วก็ไอ้คำว่า wish เนี้ยมันก็กลายมาเป็นแกนหลักของเรื่องนี้ต่ออ่าแล้วมันมีพอยที่น่าสนใจคือในเรื่องเนี้ยเขาชวนจูเลียไมเคิลส์มาแต่งเพลงด้วยเป็นนักร้องป๊อปคนหนึ่งที่โด่งดังร้องเพลง Issues นี่คือเขาว่าเคยแต่งเพลงให้ดูอลิปปาเซเลนาโกเมสแต่ว่าคนที่ร้องเพลงในเรื่องนี้ชื่อว่าอารีนาเดโบสแล้วพอเขาชวนจูเลียไมเคิลส์มาร่วมแต่งเพลงในเรื่องนี้เลยทำให้รู้สึกว่าเพลงมันมีความโมเดิร์นขึ้นมามีการผสมเพลงคลาสสิกของดิสนีย์เข้ากับดนตรีสมัยใหม่อะไรประมาณนี้ซึ่งดีนะเราชอบมันแบบเป็นแบบซีซันใหม่ๆคือยุคในเรื่อง Wish เนี่ยมันเป็นยุค Middle Age ตอนนั้นเราก็ถามพี่ฝนไปว่าเฮ้ยทำไมมันต้องเป็นยุคนี้ยุค Middle Age เขาก็บอกว่าเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่ดิสนีย์ไม่เคยทำมาก่อนเลยก็คือเซตติ้งของเมืองโรซาสเนี่ยคือจะอยู่ที่คาบสมุทรไอเบรียซึ่งมันจะอยู่แถวทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอยู่ระหว่างสเปนแอฟริกาเหนือแล้วก็โมร็อกโกอะไรแถวนั้นอะเป็น area ที่ไม่ค่อยเห็นใครทำบ้างเราแอบรู้สึกว่าตอนดูทีเซอร์ไอ้เทรลเลอร์ของ Wish อะเราไม่ได้รู้สึกคุ้นเมืองนี้ขนาดนั้นอะแบบรู้สึกว่าไม่ได้เห็นอะไรเงี้ยเหมือนถ้าสมมติดูมู่หลานมันก็รู้เลยว่าจีนดูอาลาดินก็แบบมันก็จับความอาหรับอะไรอย่างนี้ได้นึกออกใช่ไหมเราว่าน่าสนใจมากที่เรื่องนี้เขาเล่นเรื่อง diversity เยอะมากเพราะว่าเกาะนี้มันจะเป็นเกาะที่ทุกคนอยากจะมาขอพรเนี่ยทีนี้มันก็เลยมีความหลากหลายทางเชื้อชาติเยอะมากแม้แต่ตัวนางเอกเองอะอาชาเนี่ยรู้สึกจะเป็นลูกครึ่งแอฟริกันแล้วก็ยุโรปตอนใต้อะไรประมาณนี้ก็คือมันก็คือดินแดนตรงนั้นแหละเพราะว่ามันมีเหมือนแบบมีทะเลเมดิเตอร์เรเนียนขั้นอยู่นิดนึงใช่ไหมแล้วทีเนี้ยพอดูอาร์คิเทคเจอร์ในเรื่องอ่ะมันชัดมากเลยอ่ะคือมันจะเป็นทรงแบบเกือบม้า
ออไอตัวอาร์ชของมันจะมีความเป็นเผือกม้าเป็นคาแรคเตอร์ที่เห็นเยอะในสถาปัตยกรรมของโมร็อกโกซึ่งมันมีอิทธิพลมาจากอิสลามด้วยเนาะเพราะฉะนั้นมันจะมีลวดลายอะไรเงี้ยเยอะมากแต่แกบอกใช่ไหมว่าสีมันแบบต่างไม่สดเท่าเรารู้สึกเหมือนกันว่าในนี้เขาอาจจะตั้งใจจะโทนดาวน์นิดนึงเพื่อให้เรื่องมันมีความเหมือนแบบเป็นแฟนตาซีดูเป็นแบบแอเรียแบบที่ยังแบบระบุตำแหน่งไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยมีการโทนดาวน์สีลงคือเอารูปทรงอาร์คิเทคเจอร์มาแบบเป็นบางส่วนแล้วก็เหมือนแบบโทนดาวน์สีลงและทีนี้อ่ะลองมาเจาะดูเรื่องคาแรคเตอร์ดีไซน์ดีกว่าแล้วก็พูดถึงคนแรกเลยก็คืออาชาอาชาเหมือนที่เล่าให้ฟังไปแล้วว่านางอ่ะเป็นลูกครึ่งคือนางไม่ใช่เจ้าหญิงนะนางเป็นแบบปุถุชนธรรมดาของเมืองเป็นลูกครึ่งแม่มาจากแอฟริกาเหนือพ่อมาจากยุโรปตอนใต้เขาเรียกว่าเป็นแอฟโรฮิสปานิกหรือแอฟโรลาตินาประมาณเนี้ยนางก็เลยจะดูมีความมิกซ์นิดนึงอ่ะดูแบบผิวแท้แต่ก็มีทำผมเหมือนแอฟริกันนิดนึงแถมเปียเป็นแบบเปียเล็กๆแล้วนางก็จะแต่งตัวแบบคนยุคกลางซึ่งพี่ฝนเขาบอกว่าคนยุคกลางอ่ะเขาจะไม่ค่อยอยากสักผ้าเว้ยเขาก็เลยต้องแต่งตัวหลายๆเลเยอร์แล้วคือทำให้ไม่ต้องสักผ้ายังไงก็ต้องสักเยอะกว่าเดิมเลเยอร์นอกอาจจะไม่ต้องสักไงสักแต่เลเยอร์ไหนมั้งพี่ฝนเขาก็เมาให้ฟังด้วยว่าคอสตูมดีไซเนอร์ตอนที่ทำงานด้วยกันตั้งแต่เรื่องรายาคือนางอยากจะใส่เครื่องประดงเครื่องประดับต่างหูสร้อยอะไรเงี้ยให้รายามากแต่ด้วยความที่นางเป็นนักรบนางก็เลยใส่ตัวนี้นั่นไม่ได้เยอะมากแล้วพอมาถึงเรื่องนี้นางก็เลยเอาเลยค่ะแบบต่างหูอันนี้เห็นไม่ชัดมากแต่ต่างหูเขาบอกว่าต่างหูเป็นรูปโรสคือเหมือนชื่อเมืองโรซาคือชุดเนี่ยมันจะมีการประดับเม็ดฟักทองดูเป็นดีเทลแบบคราฟนิดนึงอ่ะแล้วต่อไปพูดถึงไซคิสกันดีกว่าโอ้ไซคิกเรื่องนี้มี2ตัวที่เด่นๆเลยอ่ะชื่อน้องสตาร์ซึ่งน้องสตาร์ก็คือตกลงมาตอนที่คุณอาชาเนี่ยเขาอธิษฐานใช่ไหมแล้วน้องตัวน้องสตาร์เนี่ยคือน่ารักมากอ่ะแล้วมันสำคัญมากๆเพราะว่าเขาบอกว่าอันเนี้ยคือเป็นตัวแทนของทั้งมิกกี้เมาส์แล้วก็คุณวอลดิสนีย์คือเราอาจจะมองว่าเราอธิษฐานกับดวงดาวแล้วเราจะให้ดวงดาวประทานพรใช่ไหมแต่เขาบอกว่าไม่ใช่คือดวงดาวมันเป็นสัญลักษณ์ของการที่มันช่วยนำทางเรามันเป็นตัวแทนของความหวังความฝันความเป็นไปได้ความสุขเป็นแบบมวลที่ช่วยผลักดันให้เราไปต่อข้างหน้าแต่ว่าคนที่จะทำให้ฝันมันจริงได้ก็คือเราเองตัวเราเองซึ่งอันเนี้ยเขาก็มองว่าเคยมันดูเป็นหัวใจของคุณวอลมากๆเลยแล้วถ้าสังเกตที่ใบหน้าของน้องสตาร์เนี่ยนะมันจะมีเป็นใบหน้าเหมือนนักข่าวรูปหัวใจเหมือนมิกกี้เมาส์เลยหรอคือเขาก็จะมีการเหมือนสตูดี้ตัวposition ต่างๆของมิกกี้เมาส์อ่ะเนี่ยหันข้างอะไรต่างๆมิกกี้เมาส์เป็นยังไงทำหน้าทำตาเป็นยังไงแล้วเขาบอกว่าไอตัวเนี้ยเขาจะไม่ให้มันมีเสียงเพราะว่าจะให้คนน่ะเหมือนได้ยินเองว่าเสียงเนี้ยมันจะเป็นยังไงน้องดาวตัวเนี้ยก็สำคัญอีกอย่างนึงเพราะเขาบอกว่าในเรื่องเนี้ยเขา research ด้วยนะคุยกับนักวิทยาศาสตร์จักรวาลอะไรเงี้ยเลยเขาบอกว่าในตัวของทุกๆคนน่ะมันจะมีเศษเสี้ยวของดวงดาวอยู่เหมือนกับว่าตอนที่มันเกิดแบบบิ๊กแบงหรือเกิดดาวเคราะห์อะไรประมาณนี้ในตัวทุกคนมันจะมีเหมือนแบบแกนึกภาพแบบเป็นสิ่งที่เป็นประกายของ What? ดวงดาวแล้วอยู่ในตัวเราทุกๆคนถ้าใครอยากดูสามารถไปดูคัทซีนเพลงชื่อเพลง Emma Storm ของเรื่องนี้ได้เขาหมายความว่าอย่างนี้หรือเปล่าเหมือนสสารจะไม่หายไปหรือเปล่าทางวิทยาศาสตร์ที่เหมือนแบบหลังจะเกิดการบิ๊กแบงขึ้นมันก็เกิดมาเป็นดวงดาวแล้วแบบมันก็เกิดการแบบหมุนเปลี่ยนแบบรูปร่างไปเรื่อยๆเรื่อยๆแกก็บอกให้มันแบบ fairy tale เลยสิ ถ้าคิดว่าแบบมีประกายแสงที่มีอะไรสักอย่างในร่างกายก็รู้สึกแบบ อะไรในร่างกายเขาจะสื่อว่าเหมือนเราทุกคนนะจริงๆแล้วมันก็ก่อกำเนิดมาจากสิ่งเดียวกันก็คือดวงดาวบิ๊กแบง theory ค่ะประมาณนี้มันก็เลยแบบOkay. ทุกคนมีดวงดาวอยู่ในตัวเองประมาณนี้แล้วตัวต่อไปไซคิกที่น่าเหมือนเดซี่ปะไม่เหมือนเหมือนมากเลยอ่ะเหมือนโคตรไซคิกอีกตัวชื่อว่าน้องวาเลนติโนเขาบอกว่าเป็นแพ้ดีจังลูกเป็นแพ้ที่รักแฟชั่นก็เลยชื่อวาเลนติโนชื่อพูดดีมากใช่ใช่เหมาะแล้วลูกดีแล้วเขาบอกว่าจริงๆตอนแรกจะมีฉากที่วาเลนติโนอ่ะได้เดินแบบด้วยนะแต่ว่าเหมือนมันแบบว่าอาจจะมันเกินๆมาจากเนื้อเรื่องนิดนึงอ่ะแล้วก็ไซคิกไปแล้วแล้วมาพูดถึงตัวร้ายกันดีกว่าคุณแมกนิฟิโคที่ออกเสียงเหมือนคล้ายๆแมกนิโตแล้วก็เหมือนคอนเนโตคือดิสนีย์เขาบอกว่าเขาไม่ได้มีตัวร้ายที่มันเป็นไอคอนิกอะมานานแล้วเว้ยคือ
ตัวขนิมก็จะมี Evil Queen ของ Snow White แล้วก็ Maleficent ของ Sleeping Beauty ใช่ไหมพอเป็นตัวนี้เขาก็เลยมิกซ์2ตัวเนี้ยเข้าด้วยกันแต่ตัวนี้เราว่าแปลกตามากเลยนะปกติตัวร้ายของดิสนีย์ทุกตัวมันจะแบบสีชัดอะร้ายแบบเดินมาแล้วรู้เลยว่าร้ายนึกออกว่าแบบชุดดำไฟเขียวตาม่วงหรือแบบชุดม่วงอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องนี้เหมือนเขาชิฟเอาสีม่วงที่มีความแบบไลแลคมีความลาเวนเดอร์อย่างเงี้ยไปเป็นสีของนางเอกไปละเท่าที่คุณฝนเขาพูดเขาก็จะบอกว่าแมงที่ฟิโคเขาอยากจะให้เป็นตัวร้ายที่มีมิตินิดนึงคือมีด้านดีแต่ก็เฮ้ยแบบคนแบบรักแล้วก็แต่มีด้านที่เกลียดทำให้คนเกลียดไม่ลงอะไรประมาณเนี้ยนึกออกแล้วมีตัวหนึ่งที่เคยเป็นแบบนี้ฮันส์จากเรื่องโฟเซนคนนั้นก็ใส่ชุดขาวมาแบบมาแบบเขาเรียกไงมาหลอกให้รักอีกตัวอะไรที่นึกถึงก็คือเรื่องอาลาดินเนี่ยอาลาดินจาฟาก็มีก็มีเรื่องนั้นก็ไม่ค่อยมีแล้วเนาะโอ้อันนี้ดูคล้ายจาฟาเหมือนกันนะทรงคล้ายก็เรื่อง Wish นะคะมันก็คือออกมาเพื่อเป็นการ์ตูนฉลองครบรอบ100ปีของดิสนีย์เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะมีการเหมือนแบบใส่อีสเตอร์เอ็กนู่นนี่นั่นอะไรออกมาเยอะมากแล้วก็ตัวเนื้อเรื่องเนี่ยเราเข้าใจว่าเขาน่าจะมีการปรับให้มันเข้ากับคนยุคนี้มากขึ้นอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องมิติของความรักเจ้าหญิงเจ้าชายขนาดนั้นแต่มันเป็นเรื่องของการตามหาความฝันการต่อสู้เพื่อความฝันของตัวเองอารมณ์ประมาณนี้คิดว่าก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดูแล้วแบบอิ่มอกอิ่มใจอะไรอย่างนี้ตอนที่เราอัดคลิปเนี้ยเป็นหนังยังไม่ได้เข้าเลยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามีอะไรผิดพลาดไปก็ขอโทษมาณที่นี้ด้วยแล้วก็ไปดูกันเถอะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นผู้กำกับอะคือพี่ฝนที่เป็นคนไทยด้วยนะใช่ซึ่งเป็นผู้กำกับที่แบบเป็นโคดีเรคเตอร์เลยขึ้นชื่อเป็นเหมือนแบบคู่กันอย่างนี้เลยเวลาหนังจบก็คือจะขึ้นมาอย่างนี้เลยเป็นเกียรติเป็นสีของคนไทยมากๆค่ะก็เข้าไปดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรพวกเราก็เอาใจช่วยหนังเรื่องนี้มากๆเลยใจช่วยก็ถ้าเกิดว่าใครมีเรื่องอะไรที่อยากให้พวกเราทำอีกสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะพวกเราตั้งใจทำมากๆเลยมากมายเอาละวันนี้ไปกันก่อนบ๊ายบายโอ้ซุนวาโลฟูยูโฮ้ยแกเราเสียงดีเฮ้ยเรามีพรสวรรค์น่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหล